คือลิงลพบุรีเนี่ยตอนที่เราเลี้ยงครั้งแรกนะฮะมี300แล้วทุกวันนี้นะมีเกือบ 4,000 แต่ว่าลิงลพบุรีเนี่ยเราอยู่กับคล้ายๆว่าลพบุรีเป็นมังกี้ซิตี้นะฮะคืออยู่ลิงเนี่ยอยู่ร่วมกับคนได้มีประจังหวัดเดียวนะที่อยู่ร่วมกันได้แต่ว่าก็มีรบกวนบ้างเป็นธรรมดาของลิงฮะที่เกเรอะไรเป็นบ้างนิดหน่อยก็มีบ้างครับนิดหน่อยครับงานโต๊ะจีนลิงเนี่ยเราทำเพื่ออย่างน้อยก็เราประสบความสำเร็จและก็เป็นการเผยแผ่การท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีให้ชาวต่างชาติได้มาเที่ยวจังหวัดลพบุรีของเราครับและเราก็จัดขึ้นทุกปีI wasn't nervous, but when people give food to the monkeys, they are a little crazy and it's a little chaos. they fight between them. We have to take care with them. Better leave them to it. There was a monkey on my back as I was trying to take a selfie. He grabbed the sunglasses right off of my face and ran off out onto the top of a lamppost and was trying to eat him for a while, but I did get them back eventually because he realized he could not eat my sunglasses.